สรยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นปล่อยไว้ไม่ได้สรยุทธเห็นแล้วโกรธโพสต์เรื่องลิซ่ากินนมหนองโพโดนพวกโหนโจมตีลั่นต้องสู้กันสักตั้งปล่อยไว้ไม่ได้เคยตัวแจ้งใครส่งต่อข้อความเจอกันกรณีสรยุทธสุทัศนจินดาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวถึงเรื่องลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์คลิปเต้นพร้อมดื่มนมหนองโพพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเป็นบุญของนมหนองโพปรากฏว่ามีผู้แชร์โพสต์ดังกล่าวไปพร้อมเขียนข้อความตั้งคำถามว่าด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับพร้อมกับแท็กถึงสรยุทธล่าสุดสรยุทธพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่19มิถุนายน66ระบุว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนำเสนอปกติไอ้คนคิดตั้งคำถามเป็นอะไรนี่แหละโหนเจ้าจิตใจคิดว่าคนอื่นจะเป็นอะไรมันแปลกตรงไหนนำเสนอในรายการว่านมหนองโพราชบุรีเป็นโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9อย่างนี้มาทำลายคนอื่นด้วยความคิดชั่วๆแบบนี้เห็นแล้วโกรธถ้าไม่หยุดยั้งจะได้ใจกันใหญ่ผิดไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันสักตั้งกำลังให้ทีมกฎหมายดูแล้วมาสู้กันสักตั้งพวกกำลังหาเรื่องและป้ายสีให้ใครทั้งที่จุดยืนส่วนตัวชัดเจนมากในประเด็นสถาบันต้องใช้คําว่าใจบาปหยาบช้าต้องการชี้นําความคิดผู้คนให้คนนั้นจะเป็นยังไงเหมือนที่คุณคิดอันนี้ต้องชี้แจงเพราะถ้าปล่อยไปจะเคยตัวและจะไปคิดและเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นถ้าใครส่งต่อและส่งข้อความเพิ่มเติมเจอกันแห่ส่งกำลังใจนิชาโพสต์จอดามรีเซตติ้งแห่สองรูปคู่โตโน่ทันทีเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวแห่ส่งกำลังใจนิชานัทนิชาโพสต์จอดามรีเซตติ้งแฟนๆเป็นห่วงแห่สองรูปคู่โตโน่ทันทีวันที่19มิถุนายน66เมื่อคืนที่ผ่านมาโพสต์ล่าสุดของนางเอกสาวนิชานัทนิชาทำแฟนแฟนแห่เป็นห่วงขึ้นมาเลยโดยสาวนิชาโพสต์กลางไอจีส่วนตัวเป็นภาพจอดำพร้อมคำว่ารีเซตติ้งท่ามกลางคอมเมนต์แฟนแฟนแห่เป็นห่วงโดยนอกจากแฟนคลับจะส่งหัวใจให้รัวๆยังเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นและห่วงเรื่องมีปัญหาความรักกับโตโน่ภาคินหวานใจหรือไม่แห่คอมเมนต์รัวๆอาทิ What happened Break up up She don't have any more couple photo with Tono เป็นอะไรเปล่าเป็นต้นขณะที่มีคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือไม่เมื่อไปไล่ดูรูปคู่กับหวานใจโตโน่พบว่ายังอยู่ปกติซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวเป็นที่คาดเดาไปต่างๆนานาต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองจะดีกว่าคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งทำไมถึงอยากให้จูนไปจากลูกชายตัวเองย้อนฟังคำคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งชาวเน็ตเดือดขุดกันไม่หยุดประเด็นร้อนโซเชียลสะเทือนวงการบันเทิงกับกระแสดราม่าเมาสนั่นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟร็อกพาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงโดยในโลกโซเชียลมีการโยงนักร้องดังหนุ่มกลาที่เพิ่งโพสต์ไปญี่ปุ่นขณะที่ในติ๊กต็อกมีการขุดคลิปขุดภาพแชร์สนั่นทั้งกรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาเคยแชร์โพสต์ของหนิงปณิตาเรื่องเมียน้อยรวมทั้งกระแสคอมเมนต์แห่ถล่มในไอจีส่วนตัวของหนุ่มกลาแฟนคลับบอกถ้าเป็นจริงตามข่าวก็ผิดหวังมากคนเริ่มขุดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบ้างก็ให้ออกมาชี้แจงเป็นต้นทั้งนี้ชาวเน็ตยังไปขุดคลิปเก่าที่หนุ่มกลาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัว
เมื่อไม่กี่ปีเล่าจุดเริ่มต้นความรักจนถึงวันแต่งงานกับภรรยาทั้งเรื่องสาวๆที่เข้ามาเยอะและประโยคพีคๆจากคุณแม่ของหนุ่มกลาเคยบอกจูนลูกสะใภ้อย่ามาคบกับลูกแม่เลยถ้าไปได้ไปเถอะแต่เจอคำตอบลูกสะใภ้ซึ้งมากนั้นโดยพิธีกรถามถึงเรื่องราวความรักไม่เคยเปิดตัวที่ไหนกันเลยหรือเปล่าหนุ่มกลาจริงๆช่วงแรกที่แต่งงานกันก็เปิดตัวแต่หลายปีหลังเขาไม่อยากออกทีวีพิธีกรเป็นห่วงเขาไหมไปร้องเพลงจูนถ้าเป็นห่วงก็ห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าเขาทำงานเยอะพิธีกรคุณสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหนุ่มกลาไม่ครับเป็นแฟนเลยคือตอนแรกผมจีบพี่สาวเขาไม่ติดก็เลยมาจีบเขาหัวเราะจูนเขาก็โทรมาคุยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเด็กคุยก็คุยพิธีกรคุณแม่คิดไหมว่านี่คือภรรยาในอนาคตของลูกชายตนเองคุณแม่แม่ไม่เคยคิดแม่คิดว่าเขาคบกันประสาเด็กๆแต่แม่เคยพูดแล้วนะกับจูนว่าจูนอย่ามาคบมันเลยลูกไปเถอะถ้าไปได้ก็ไปเถอะแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหนูไม่ไปหรอกแม่หนูรักเขาพิธีกรทำไมถึงอยากให้แฟนไปจากลูกชายตัวเองคุณแม่ข้อหนึ่งแม่จนฐานะเขากับแม่มันต่างกันแล้วลูกเราค่อนข้างเกเรด้วยไม่ตั้งใจเรียนก็บ้าแต่แต่งเพลงแต่ฝั่งนู้นเขาเรียนเก่งเรียนดีมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแม่ก็คิดของแม่อ่ะนะพิธีกรคุณจูนไม่เคยตามเขาเลยใช่ไหมเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแต่รักเขาแค่นั้นจูนมีช่วงแรกๆที่ออกเทปก็มีเหมือนกันไปไหนยังไงหนุ่มกลาคนมันเข้ามาเยอะพิธีกรแล้วมีสาวๆไหมปรัชนีจูนก็มีบ้างพิธีกรเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งหนุ่มกลาก่อนแต่งงานครับผมก็เกเรจูนสาวเยอะคือสาวๆก็ไม่เท่าไหร่เราแค่รู้สึกว่าโทรไปแล้วไม่รับสายเราเพราะถึงรับแล้วอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่รู้อยู่ดีป่ะแต่เราเป็นห่วงบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านสารภาพทั้งหมดแล้วจ่อยยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านบาทให้การเป็นประโยชน์สารภาพทั้งหมดแล้วเตรียมยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบาทต้องชี้แจงที่มาให้ได้เมื่อเวลา 20:30 นวันที่18มิถุนายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่าหลังจากศาลอนุมัติหมายจับพลเรือน3รายต่อมามีการประสานตำรวจที่จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหา10นายโดยวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา9นายรวมถึงผู้การจังหวัดชลบุรีด้วยส่วนที่เหลือบางส่วนอยู่ระหว่างสอบปากคำในวันพรุ่งนี้วันที่19มิถุนายนเราจะไล่ดูว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่จะถูกแจ้งข้อหาโดยยังเหลืออีกหนึ่งนายคือพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสอบสวนสภ.วังจันทร์จังหวัดระยองที่สนิทกับนายบอยซึ่งเป็นคนเจรจาเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับชุดจับกุมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนคำให้การของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการจว.ชลบุรีวันนี้ยังไม่ได้ให้การแต่ขอกลับไปทำคำให้การเพื่อส่งคำให้การให้เสร็จภายใน5วันสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยให้การเป็นประโยชน์และรับสารภาพทั้งหมดในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อให้เสร็จจสอีเอนอโดยเร็วโดยจะประสานกับเลขาธิการปปงตรวจสอบยึดทรัพย์นายบอยที่ทราบว่ามีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาททั้งบ้านพักที่ดินเรือรถยนต์เบื้องต้นพบแล้วกว่า 200-300 ล้านบาทและต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่า
เรื่องนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมการกระทำที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนื่องจากหลังจากจับผู้ต้องหาไม่มีการส่งตัวไปยังสถานีตำรวจในท้องที่แต่กลับนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่ห้องทำงานของผู้บังคับการส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาพบว่ามีการไปขอศาลถอนหมายจับหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อศาลว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคนหลังจากนี้เตรียมขยายผลจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอ่านข่าว2ตำรวจขึ้นโรงพักเอาผิดเป้อ้างโดนรีดทรัพย์ชี้แจ้งความเท็จทำเสียหายอ่านข่าวผู้การชลบุรีโดนไป3ข้อหารีบขึ้นรถชิ่งกลับทันทีเร่งสอบตำรวจที่เหลืออ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยผู้การชลบุรีพร้อมลูกน้อง8นายรับทราบข้อหาคดีรีด140ล้านเยนนี้